ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์นะครับกับโครงการ Spring New Gen Reporter ในช่วงไอเดียดีไอเดียเสือครับผมและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงตามหาน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่มีไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับใครรู้ตัวว่ามีไอเดียดีๆนะครับและสามารถพรีเซนต์ตัวเองได้ภายใน37วินาทีนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทนะครับและที่สำคัญนะฮะถ้าเกิดน้องๆชนะโครงการนี้นะครับไม่แน่อาจจะได้ร่วมเป็นพิธีกรในรายการข่าวของสถานีข่าว Spring New Digital TV ช่อง19อีกด้วยครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้กิจกรรมที่ทาง Spring New ของเราเตรียมมาให้น้องๆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ร่วมใช้ไอเดียมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับดีอยู่แล้วแต่พี่อยากให้น้องๆโชว์ของเรื่องของไอเดียที่น้องๆอยากจะทำเอาโซเชียลมีเดียกลายเป็นสื่อที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ค่ะแต่สิ่งที่จะสื่อถึงความเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวสื่อที่เราใช้แต่เป็นความคิดที่อยู่ในนั้นนะคะไอเดียที่จะมาเฉลยวันนี้ก็คืออันนี้ไม่บอกใช่ประกวดอยู่จะเริ่มไหมจะเริ่มไหมอ่านเริ่มสามพี่ต้องจับไม่ต้องของน้องน้องพูดไปเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะจัดการเลยโอเคนะถ้าไม่เริ่มเนี่ยไม่พี่เนี่ยมันจะปิดโอเคนะเราจะพบเห็นแบบพ่อค้าแม่ค้าในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นคนแบบที่เป็นผู้สูงอายุมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดเงินคนหนึ่งก็จะโอ้ที่เสียเวลาเนี่ยวันนี้ครับมีสิ่งใหม่ๆมาแนะนำครับคือแว่นที่เชื่อมต่อกับสมองได้เลยพอปุ๊บสมมติเราซื้อของเดินเฮ้ยบาท20 บาทคิดเงินปุ๊บเฮ้ย20 บาทเราโดยถ่ายเงินไปร้อยไปเขาก็คิดจ่ายเงิน100ซื้อของ20ใช้ทั้งพอเท่าไหร่นะ80 บาทปุ๊บจบเงิน80ที่เอาเลยนี่แหละครับเทคนิคใหม่ของครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ชนะนะครับของโครงการ Spring New Gen Reporter นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแนะนำตัวกันนิดนึงครับค่ะชื่อฟางรัฐโรจน์จิตพนาค่ะสวัสดีครับแนกนนท์ประวิศรีจันทร์ครับชั้นปีที่4เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะไอเดียเรื่องอะไรไปครับก็พูดเรื่องของสเตตัสนะคะพูดเรื่อง New Gen Status ในการชวนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาตั้งสเตตัสในการคิดถึงเรื่องของสังคมในแต่ละวันค่ะแต่ของผมนี่จะเป็นในเรื่องของเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้กับผู้สูงอายุครับในการที่จะความสะดวกสบายแล้วก็ลดความผิดพลาดในการที่จะคิดเงินหรือว่าทอนเงินเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันน่ะสังคมไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เขาจะประกอบอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าพ่อค้าเงี้ยครับใช่ครับใช้เวลากี่ตัวนานครับจริงๆไม่นานเลยครับคือเราจริงๆคำว่าไอเดียมันไม่จำเป็นว่าเราต้องเตรียมตัวมาวัน2วันเพียงแค่เราแบบเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีทางแก้แล้วเราคิดขึ้นมาแบบปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะฟังบ้างเป็นไงบ้างครับไอเดียนี้ได้มายังไงครับก็คิดสดเหมือนกันค่ะจริงๆคือระหว่างนั่งฟังพี่เขาคุยเรื่องนิวเจนพลังของคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเออจริงๆมันมีสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละก็เลยเอาจากสิ่งใกล้ตัวมาคิดเป็นไอเดียใหม่ๆขึ้นมาค่ะเตรียมตัวนานไหมครับไม่นานค่ะก็เพิ่งเตรียมตัววันนี้ค่ะในการอบรมเลยโอ้โหแล้วได้รับรางวัลเลยก็คือพอมันเป็น37วิเนี่ยก็คือหมายความว่าต้องเป็นเรื่องที่เราเข้าใจมันจริงๆแล้วก็เหมือนกับได้ฝึกตัวเองสดๆวันนี้เลยฝากเพื่อนๆหน่อยครับว่าเป็นไงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะก็อยากจะให้มาลองฝีมือกันดูว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะครับผม37วิของทุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแค่37วิที่พูดไปอาจจะกลายเป็นบางอย่างที่เป็นแรงผลักดันให้กับเกิดการพัฒนากับประเทศกับสังคมเราได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องๆโชว์ไอเดียกันแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านและน้องๆ นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับพรีเซนต์ตัวเองออกมาภายใน37วินาทีส่งมาที่ Facebook Fanpage ไอเดียดีไอเดียเสือนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสานฝันระเบิดไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริงโดยกองทุนติดปีกให้เสือ Leo Fund คิดแล้วต้องทำ